สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกะก้างปลาทูนะคะทำเป็นปลาทูไร้ก้างกันนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะปลาทูทอดนะคะก็อ้อจะดึงหัวออกก่อนนะคะแกะหัวออกก่อนนะคะแค่นี้นะคะหัววางไว้นะคะใครจะใช้มีดก็ได้นะคะแต่อ้อจะไม่ค่อยใช้มีดนะคะตรงกลางหลังนะคะเจาะลงไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแกะลงไปนะคะนี่ค่ะสองอันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงก้างออกมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดึงตรงนี้ออกมานะคะนี่ค่ะดึงออกมานะคะทั้งสองข้างนะคะอ๋อจะชอบอ๋อชอบใช้มือนะคะนิ้วนะคะดึงออกมาเลยนะคะไม่ต้องใช้มีดแต่ถ้าใครไม่สะดวกกลัวเนื้อจะช้ำใช้มีดกรีดก่อนก็ได้นะคะอย่างเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะนะคะแล้วเราก็แกะนะคะตรงตัวนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะนะคะแกะเข้าไปในร่องนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นนะคะนะคะนี่นะคะง่ายนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะเปิดเลยค่ะนี่ค่ะออกนะคะจะเห็นก้างนะคะก็แค่ดึงก้างออกมานะคะนี่ค่ะแต่ตรงหางเนี่ยเราจะไม่เอาออกนะคะนี่ค่ะก็จะหักตรงนี้นะคะก็ยังเป็นตัวปลาอยู่นะคะปิดนะคะก็ได้ปลาทูมาแล้ว1ตัวละลายก้างนะคะติดหัวเหมือนเดิมนะคะปลาทูทอดลายก้างนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็ดึงหัวออกก่อนนะคะนี่ค่ะเอามีดเจาะก่อนก็ได้ค่ะถ้าใครนะคะนี่ค่ะตรงรอยต่อของหัวนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ไปตรงนี้นะคะนะคะแกะเข้าไปนะคะดึงตรงก้างออกมานะคะถ้าใครถนัดมีดก็ใช้มีดนะคะแต่อ้อยไม่ค่อยถนัดมีดอ้อยจะใช้มือดึงนะคะนี่ทำให้ดูเฉยๆนะคะนี่ค่ะออกมาออกมานะคะอันนี้เองนะคะแต่บางคนชอบกินก้างนะไอ้กินเขาเรียกก้างตรงสันหลังนะคะมันกรอบๆค่ะตรงนี้อีกนะคะจริงอ้อยก็ชอบดึงออกมานะแค่นี้ค่ะเจาะเข้าไปนะคะเจาะเข้าไปนะคะตรงท้องนี่นะคะออกมานะคะดึงออกดึงออกดึงออกนะคะง่ายนะคะแล้วก็เปิดที่หัวนะคะตรงหัวนะคะเปิดออกนะคะก็จะเห็นก้างนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้มีดอย่างที่บอกนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะก็ดึงก้างตรงกลางออกเลยนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะดึงออกเลยปิดไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะคะแค่นี้นะคะดูตัวเองนะคะนี่จ้ะนะคะตรงหัวนะคะเจาะไว้นะคะนี่นะคะนี่นะแบบนี้นะคะทำแบบนี้จนหมดนะคะแล้วหน้าตาก็จะออกมาเดี๋ยวเอาถุงมือขอให้นะคะว่าเดี๋ยวทำให้ดูอย่างนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ไปกินกับน้ำพงน้ำพริกนะคะก็จะอร่อยนะคะปลาทูไร้ก้างนะคะกินง่ายๆไม่ต้องกลัวก้างติดคอนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ